สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมไอ้แว่นจอมมาสายค่ะหรือว่าเกมเลเวล22 Gary Miss Adventure นั่นเองวู้ฮู้ซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปที่โต๊ะทำงานกันค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยผ่านไป5ด่านแล้วนะคะก็ยังไม่เจอโต๊ะทำงานของเราสักทีแถมยังต้องหลบเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ให้ไปบอกบอสอีกด้วยว่าเรามาสายเอาล่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องไปติดตามชมกันเลยไปเลยดูเหมือนว่าคนบนชั้นนี้นะคะจะชุกชุมเหลือเกินเราจะต้องรีบวิ่งไหมค่ะขอกินน้ำแป๊บโอ้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนั่นมันตู้กาแฟตู้กาแฟเอลวิสเพรสลีย์แหละเนี่ยโอเคมันเอ้ยเดี๋ยวนะพี่ช่องแอร์โอ้โหผีช่องแอร์ได้เกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้ฉันจะลอดช่องแอร์ไปไม่ให้แกรู้แน่นอนแว๊บตรงนี้มีห้องน้ำด้วยนะคะโอ้โหขอหน้าฉี่แป๊บนะครับเออปวดปาดเฮ้ยมาขี้พร้อมกันเลยเพื่อนแมวอ่ะฉันขอไปล้างมือหน่อยดีกว่าเน็กไทฉันเปลอะนี่เดี๋ยวฉันไปก่อนนะฉันไปด้วยเหม็นขี้ตัวเองจังเลยมาแล้วตอนนี้เราต้องขึ้นไปบนช่องแอร์อีกครั้งนึงนะคะโอเคไอ้งานวันนี้ในช่างหน้าเบื่อจริงๆเลยอยากกลับไปหาเมียแล้วเมียบอกว่าจะทำซุปปิโซให้กินซึ่งกาแฟนี้สามารถที่จะทำแบบนี้ได้อาจูโอ้ยสุดยอดทำลายเครื่องถ่ายเอกสารได้นะคะตอนนี้เนี่ยเราพกกาแฟไปอีกอันนึงค่ะดูซิว่าจะมีตู้ถ่ายเอกสารอีกไหมเฮ้ยเข้าไปในนี้ก่อนดีกว่าขี้ดีกว่าปวดปาดนี่ท้องเสียแน่นอนเลยกลับเข้าไปที่เดิมค่ะฮึบไหนดูสิเราจอกกาแฟไปทำอะไรได้บ้างโอเคตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะดูเหมือนว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีคนนอนอยู่และข้างบนเนี่ยก็มีตาลุงที่กำลังเดินไปไหนก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยนี่เข้าไปที่ห้องนี้ก่อนเฮ้ยฉันต้องแอบไอ้ลุงนั่นไอ้ลุงนั่นเจอฉันแล้วก็มันต้องไปบอกหัวหน้าแน่ๆไอ้หัวทองมาเอาลุงมาสวนสนามกันหน่อยแท็กทีมฉันไปขี้อีกรอบนึงมาตอนนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเกมนี้เนี่ยมันจะไม่ยากค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะเป็นทางวันเวย์อะทางเดียวนะคะเฮ้ยอันนี้นอนอยู่เฮ้ยแกรู้ไหมว่าฉันมาเนี่ยฮะแกรู้ไหมไม่รู้เหรอฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยมันเห็นอะโอ้ยกลับเมื่อกี้อะไรน่ะร้องเป็นเป็ดเลยไม่รู้เหมือนกันเออกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำหมดนะเดี๋ยวฉันต้องไปซื้อหน่อยมาเหมือนว่าเราต้องไปทางนี้อ๋อนี่ไงเครื่องถ่ายจะอุ้ยนี่มันพังแล้วเฮ้ยแล้วอย่างนี้ฉันจะไปยังไงเนี่ยมันเห็นเฮ้ยฉันบอกเครื่องถ่ายเอกสารนี่มันเจ๊งนะเนี่ยอุ้ยระหว่างที่มันกำลังมึนงงอยู่นะคะไปแล้วขึ้นไปบนบันไดหนีไฟขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องสำรวจกันก่อนว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะดูเหมือนจะมีคนกำลังอู้งานอยู่นะคะดูหุ้นอยู่หุ้นวันนี้นะครับพุ่งปี๊ดยิ่งกว่าขี้เลยครับโอ้ยสุดยอดมากเลยมีห้องน้ำนะคะบันไดหนีไฟอยู่ข้างล่างไปบันไดหนีไฟข้างล่างอุ้ยไอ้นี่นอนอยู่อุ้ยไอ้นี่ไม่นอนไม่เป็นไรเราลอดผ่านตรงนี้ไปน่าจะได้นะคะตรงนี้มีห้องน้ำหนึ่งอันแล้วก็อุ้ยไอ้ตาลุงคนนี้ทำไงอ่ะมันจะเห็นเราไหมเนี่ยมันจะเห็นเราไหมไม่เห็นบ้างไปแล้วเฮ้ยเราต้องหลบตรงนี้ก่อนนะฮะมีเงินฟ้าระวังอยู่เฮ้ยมียามด้วยโอ้โหมียาดูเหมือนว่าตรงนั้นเห็นไหมคะมียาเขียวๆด้วยไม่รู้ไว้ทำอะไรนะคะมันมีแสงแวววับเราจะต้องขึ้นไปตรงนั้นเออเดี๋ยวโอ้โหนายเห็นอะไรหรือเปล่านะฉันเฝ้าระวังอยู่ไม่มีแน่นอนไม่มีอะไรผิดปกติเอาละเดี๋ยวต้องรอยามโอเคระหว่างที่ยามเดินไปนะคะไปแล้วปุ๊บไปแล้วเอาละตอนนี้นะคะแล้วก็อุ้ยอย่าเพิ่งเห็นฉันเฮ้ยฉันเห็นอะไรแวบๆนะเพื่อนโอ้ยไม่มีอะไรหรอกนายแค่ตาฝาดไปเองเอายาค่ะดูเหมือนว่านี่นะคะจะเป็นยาถ่ายนั่นเองเอาละยาถ่ายนี่เราจะเอาไปทำอะไรต้องติดตามชมตอนต่อไปนะครับจึ๊บกลับไปที่เดิมนะคะระหว่างที่ตาลุงกำลังปึ๊บฉันคิดถึงเมียฉันเหลือเกินเมื่อวานเพิ่งบอกรักกันวันนี้ฉันก็ต้องมาทำงานอีกแล้วสินะลุงพั่มเพ้อเหลือเกินไปแล้วครับตอนนี้เอ้ยไอ้ตานี่โอ้ยตุ๊กตามันอยู่ตรงนั้นอะเราจะทำไงถึงจะได้ตุ๊กตาเดินไปตรงนี้อ๋อนี่มีกาแฟนะคะมีกาแฟอยู่ถ้วยนึงเฮ้ยเดี๋ยวมีทิชชู่ด้วยโอ้ยฉันจะเอาทิชชู่กลับบ้านได้ไหมเนี่ยมีโค้กด้วยนะแล้วมันก็มีสเปรย์ด้วยฉันจะเอาสเปรย์ไปฉีดมันได้ไหม
รู้สึกเหมือนว่าเราจะต้องเอานี่นะคะใส่ลงไปโอเคเอากาแฟมาด้วยไหนดูสิโอ้ยกาแฟฉันโอ้โหเอมี่จะมากินกาแฟมากินอะไรตรงนี้ฮึบใส่ยาใส่ยาเอานี่มาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวฉันหนีฉันหนีเข้าไหนดิเข้าตรงนี้แล้วกันอ๋อโหกินทีแล้วปวดขี้ทันทีเกิดอะไรขึ้นกับฉันเข้ามาในห้องน้ำใกล้ๆฉันพอดีไปแล้วฮึบมาตอนนี้เรามีกาแฟแล้วนะมีลุงหลับอยู่ไม่เป็นไรเอากาแฟนี่แน่นี่แน่ลองดูสิเฮ้ยหัวหน้าบอกให้ถ่ายเอกสารยังไม่ได้ถ่ายเลยลืมเดินมา 2-3 รอบเนี่ยลืมโอเคระหว่างที่มันกำลังมึนงงไปแล้วหูเอกสารเต็มไปหมดเลยแกบอกว่าแกลืมอ่ะเนี่ยนี่นะคะได้มาแล้วค่ะหนังกระติกนั่นเองเราจะใช้หนังกระติกในการดีดชาวบ้านอย่างแน่นอนดีดยังไงอ่ะอุ๊ยอ๋อดีดเงินนะคะดีดเงินตอนนี้แหละค่ะเราจะใช้หนังยางนะคะดีดหนังยางเป็นยังไงเฮ้ยอะไรนะอะไรไม่รู้ไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาสำรวจกันก่อนดีกว่านะคะมีคนกำลังขยันทำงานค่ะตอนนี้เฮ้ยลุงจะไปไหนเฮ้ยฉันจะตามไหมนี่ไปเนี่ยแกจะตามไปแล้วเกินแกมีอะไรดีนี่ฉันก็เราจะมาดีตรงนี้เอาลุงไปทำอะไรในต้นไม้เนี่ยนะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าจุดส่งพัสดุค่ะนี่ไงมีพนักงานนะคะมารับกล่องวัสดุค่ะแล้วก็จะเข็นไปนะคะระหว่างที่ไอ้สองคนนั้นไปแล้วนะคะมาไอ้เพื่อนทรพีเอ้ยเกนี่มันจะเอากล้วยฟาดหน้าแกเอ้ยเดี๋ยวนี่เลยทำลายคอมมันกินกาแฟดีกว่าเอ้ยกินแล้วรู้สึกดีมากๆกินกาแฟเสร็จหลับ กาแฟบ้านไหนเนี่ยกาแฟหรือยานอนหลับเนี่ยเฮ้ยทำไมคอมฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อนโอ้ไม่รู้สิติดไวรัสมั้งแกใช้ใบดูเหรอฮะสองคนนี้เนี่ยไม่มีวันที่จะไปตรงนั้นแล้วนะคะเราจะไปเอาหนังสือค่ะหนังสือออเดอร์โอ้โหดูนี่สินี่มันรูปภาพของใครเนี่ยแอฟโฟเหรอใช่ถ้านายอยากแข็งแกร่งต้องทำผมทรงแอฟโฟมันฉันเอาละนี่เอาหนังสือมานะคะเฮ้ยนี่เราดีเลยฉันต้องการแบบนี้มานานแล้วฉันต้องการแบบนี้มานานแล้วนี่ดีเลยฉันต้องการมากโอ้ตุ๊กตามาเห็นไหมล่ะโอ้โหรู้สึกเห็นดาวเลยครับตรงนั้นมีกล่องเราทำไงดีนี่นะเฮ้ยไม่มีใครรู้เอากล่องมาได้กล่องมาแล้วนี่ฮะซึ่งกล่องอุ้ยเราต้องทำลายนี่ด้วยนี่นะสะใจที่สุดมาถ้าแป้งทายไม่ผิดแล้วก็เออผมเป็นพัสดุครับเฮ้ยนี่มันพัสดุนี่นั่นแหละอย่างนั้นโอ้โหไอ้โง่นี่พัสดุนี่มันหนักจังเลยนะฉันต้องส่งนี่อุปกรณ์ส่งตรงนี้มาแล้วครับส่งครับนี่สุดยอดใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงชั้นที่5แล้วนี่มูนวอล์กโชว์ตื่นตื่นดื้อตื่นตื่นดื้อมาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างดูเหมือนว่าจะมีคีย์การ์ดนะคะแล้วก็มีพวกทำงานโอ้ยไอ้นั่นหลับถ้าหลับแล้วก็ไปแล้วได้คีย์การ์ดมานี่ฮะรอบๆห้องตรงนี้นะฮะก็จะมีกระจกเราไปตรงนี้เลยไม่ได้หรอเราทำอะไรได้อ่ะเห็นนะนี่แน่ดูเหมือนว่ามันจะไม่หนักพอนะคะไม่สามารถทุบกระจกได้ค่ะโอ้ยฉันเบื่อจริงๆเลยเนี่ยทำงานมาหลายวันแล้วไม่ได้พักผ่อนเลยเนี่ยนายอยู่ที่นี่มากี่วันอ่ะโอ้ยประมาณ3ปีแล้วแหละฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยแกน่าจะตายไปตั้งนานแล้วนะปึ๊บดูคีย์การ์ดไปไปอุ้ยตอนนั้นมีตู้เปิดอยู่มีตู้เปิดอึ๊บแอบนั่นฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไม่มีอะไรเอาของมาโอ้ยสุดยอดมาแล้วค่ะตอนนี้เราได้หนังกระติกมาแล้วนะคะซึ่งหนังกระติกนี้เนี่ยก็จะดีดนี่ตรงนี้เฮ้ยหัวทองอย่างนั้นเอามาอุ้ยได้มาแล้วค่ะได้มา2ปึกใหญ่แล้วนะคะฉันจะทำลายกระจกนั้นโอ้โหหัวหน้าสร้างมาเป็นร้อยร้านวันนี้เนี่ยฉันจะทำลายมันด้วยเงิน10บาทเอ๊ะโอ้โหเรียบร้อยค่ะโอ้โหยามทำไงอ่ะมียามมีตุ๊กตาด้วยอุ้ยนี่แน่เป็นไงบ้างหันหลังระหว่างที่ยามหันหลังขอเก็บตุ๊กตาก่อนโอ้โหนี่มันห้องอะไรเนี่ยนี่คือห้องอะไรคะเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยมีโครงกระดูกนะคะกำลังจะไปทำงานฉันจะกลายเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกินกาแฟแล้วก็เป็นโครงกระดูกมีหลุมฝังศพด้วยนะคะ
มีจินนี่ด้วยโอ้ยักษ์ในตะเกียงดูสิมีเรนโบว์ด้วยนะคะมีโอ้โหไอ้แกนี่เป็นมาสคอตของบริษัทเราเหรอเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปไงนะคะอ๋อประตูมันอยู่ตรงนั้นนี่แล้วฉันออกมาทำไมกันล่ะเนี่ยโอ้ยโรคจิตจริงๆเลยเอาล่ะเราต้องเบี่ยงเบนความสนใจยามนะคะนี่แน่นี่แน่หันหลังไปหันหลังไปโอเคตอนนี้แหละถึงเวลาเรียบร้อยชวบหุ้ยนั่นมันบอสนี่นะทำยังไงดีถ้าบอสเห็นแล้วก็ฉันโดนไล่ออกแน่ฉันมีลูกเมียที่จะต้องดูแลมีบิ๊กบุ๊กรู้เลยว่าบอสจะต้องเจอกับอะไรไอ้หัวเน่งโอ้ยห้ามมองห้ามมองไอ้หัวเน่งวิธีการเล่นเนี่ยในหางก็ไม่น่าจะยากค่ะเพราะว่าเราแค่ทุบหัวบอสนะคะแล้วก็จัดการเครื่องพวกนี้ค่ะโอเคโอ้ยใครตายเถอะใครมาทำลายเครื่องนี้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาทางนี้อย่าเพิ่งมาทางนี้นี่หัวหน้ามีระบบความปลอดภัยระบบมีเท็ดดี้โอ้ยเดี๋ยวหัวหน้าหัวหน้าฉันเนี่ยหัวล้านหมดแล้วเนี่ยนี่แน่หัวล้านเลยทำลายโอ้โหฉันอุตส่าห์สร้างเครื่องนี้มานะเนี่ยอะไรทำพังวะเฮ้ยอย่าให้ฉันรู้นะจะฆ่าแกโอ้ยหลบตรงนี้กันหลบตรงนี้กันเล็กอันเดียวครับโอ้โหให้ไอ้หัวร้อนมาจัดการความปลอดภัยตรงนี้เนี่ยฮึบเลยเครื่องเดียวเลยเครื่องเดียวไม่แน่เครื่องบ้านี่เครื่องบ้านี่โอเคเอาล่ะตอนนี้แย่แล้วนะคะเครื่องทั้งหมดเนี่ยระบบดูแลความปลอดภัยของที่นี่เนี่ยพังแล้วค่ะเอาล่ะโอ้ยยำเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราล่อทุกคนไปหมดแล้วค่ะแล้วโอเคนี่แกรี่นายจะขึ้นประตูซ้ายหรือประตูขวากันล่ะเพื่อนเราแนะนำให้ไปทางซ้ายนะคะเรียบร้อยค่ะผ่านแล้วแต่ว่าฮะนี่มันยังมีเวิลด์3อีกเหรอเนี่ยเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปทำงานกันละเนี่ยโอ้โหเพื่อนนี่บอกประตูผิดแล้วคะเนี่ยเอาเลยค่ะไงวันนี้เนี่ยแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้เนี่ยแกรี่ก็ยังไม่ได้ไปทำงานอีกเช่นเคยค่ะแถมยังเอาหนังสือเนี่ยทุบหัวหน้าจนบวมอีกด้วยไม่รู้ว่าหน้าที่การงานเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายฉันว่าฉันจะไม่ทำงานที่นี่แล้วนะ